ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพลังสภาวะของยอดฝีมือระดับสัตว์ประหลาดหลงเฉินรู้ประหลาดใจขึ้นมาเล็กน้อยพลังสภาวะอันแข็งแกร่งพุ่งพล่านผ่านสายลมเข้ามากระทบร่างของเขาอย่างรุนแรงมีเพียงยอดฝีมือระดับสัตว์ประหลาดเท่านั้นที่จะมีพลังสภาวะอันน่าหวาดกลัวเช่นนี้ได้ทว่าบรรยากาศในครั้งนี้กลับผันผวนอย่างรุนแรงกว่าครั้งที่มีการต่อสู้ระหว่างเรย์เชียนซังกับทั้งวานเออาเซียอีกหลงเฉินค่อยๆเยื้องย่างเข้าไปยังบริเวณที่มีการปะทุพลังขึ้นมาท่วมท้นอย่างระมัดระวังเขาปะทุพลังไปที่ฝีเท้าเพื่อวิ่งตะบึงออกไปอย่างรวดเร็วเพราะสถานที่แห่งนั้นช่างอยู่ไกลเกินไปหลังจากผ่านไปกว่า1ชั่วยามเขาก็ได้มาหยุดลงตรงมุมหนึ่งคึกคักอะไรปานนั้นฉากที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้หลงเฉินตกใจขึ้นมายกใหญ่เรยเชียนซังชีซิ่งยาวีจือเฟิงทั้งหวานเอ๋อและยี่จือชิวได้มารวมตัวอันอยู่ภายในที่แห่งนี้กันหมดแล้วอย่างนั้นหรือทว่าสิ่งที่ทำให้หลงเฉินยิ่งแปลกใจนั่นก็คือพวกเขาได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคล้ายกับกำลังเปิดศึกต่อสู้กันอยู่เป็นบรรยากาศที่น่าหวาดกลัวจนสั่นคลอนไปทั่วทั้งผืนฟ้าเลยก็ว่าได้แม้แต่ผืนแผ่นดินก็ยังต้องสั่นไหวเพราะคุมพลังอันมหาศาลของพวกเขาฉากการต่อสู้เบื้องหน้าแบ่งออกเป็น3ต่อ2ทั้งหวานเอ๋อกับเย่จือชิวเผชิญหน้ากับเหรยเชียนซังชีซิ่งและยาวี่จือเฟิงชายหนุ่มทั้ง3คนปะทุพลังการต่อสู้ทั้งหมดออกมามีทั้งประกายอัศนีบาททั้งสายวารีผสานกับรังสีกระบี่อันปรัดเปรื่องพุ่งทยานสู่ชมงามทั้ง2คนอย่างบ้าคลั่งนี่เป็นครั้งแรกที่หลงเฉินได้เห็นยาวี่จือเฟิงลงมือในมือของชายหนุ่มผู้นั้นมีกระบี่ยาวเล่มหนึ่งกำลังดีดประกายคมกล้าออกมานับสิบเสี้ยตัดผ่านช่องว่างอากาศออกเป็นสองส่วนด้วยความเร็วสูงอีกทั้งยังแฝงเอาไว้ด้วยพลังสังหารอย่างเหลือล้นไปทางด้านหน้าคมวายุนับร้อยสายห่อหุ้มรอบกายของถังหวานเอ๋อก็ได้ลอยละล่องไปมาไม่หยุดงดงามประดุจบุปผาที่กำลังเบ่งบานขึ้นมาพลันก็ได้ผุยพุ่งเข้าต้านทานการโมตีของยาวี่จือเฟิงอย่างบ้าคลั่งเช่นกันเรือนร่างบางที่อยู่ข้างกายของทั้งหวานเอ๋ออย่างเย่จือชิวยังคงทอสีหน้าเย็นเยียบดังเดิมพลางขยับมืออันขาวผ่องครั้งหนึ่งจนเกิดเป็นชั้นน้ำแข็งปรากฏขึ้นมายังใจกลางฝ่ามือแล้วฟาดออกไปสายน้ำแข็งแฝงเอาไว้ด้วยภาพเงามายาชนิดหนึ่งพุ่งออกไปทางด้านหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อเงามายาเหล่านั้นผ่านไปบรรยากาศโดยรอบก็คล้ายกับปกคลุมไปด้วยความเย็นยะเยือกอันน่ากลัวเพียงยืนมองจากตรงนี้ก็ทำให้จิตใจของหลงเฉินเกิดความหนาวเหน็บขึ้นมาอย่างมากสายขุมพลังอันหนาวเหน็บแผ่นไปปะทะกับร่างกายของชายหนุ่มทั้ง3คนจนไม่กล้าก้าวเท้าเข้าไปใกล้อีกยอดฝีมือระดับสัตว์ประหลาดแอบนี้มาประลองฝีมือกันในที่แห่งนี้เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในใต้ล่าหรือไรกันหลงเฉินตระหนักขึ้นมาได้ว่าถึงจะใช้สมองคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดจึงเปลี่ยนเป็นกวาดสายตามองไปยังบริเวณโดยรอบจนพบกับถ้ำภูเขาที่อยู่ในบริเวณถัดออกไปไม่ไกลนักหลงเฉินนอดไม่ได้ที่จะทอแววตาเป็นประกายเจิดจ้าขึ้นมาแล้วพึมพำว่าเป็นเช่นนี้นี่เองภายในถ้ำภูเขาขนาดเล็กมีต้นไม้เล็กๆสูงประมาณ3เสี้ยงอกเงยขึ้นมาตรงใจกลางปากทางเข้าถ้ำต้นไม้ต้นนั้นออกผลขนาดเท่ากำปั้นออกมาลูกหนึ่งผลปราลีลับไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาลงทุนลงแรงฟาดฟันกันอย่างห้ำหันเช่นนี้ผลปราลีลับเป็นผลไม้ลับชนิดหนึ่งที่ออกผลมาเพียงหนึ่งลูกในทุกๆ3ปีทันทีที่เด็ดผลออกมาต้นของมันก็จะตายลงไปในทันทีหากผลของมันสุกงอมได้ที่แล้วยังไม่ถูกเด็ดออกไปก็จะเริ่มเน่าเปื่อยภายใน1ชั่วยามผลไม้อันแปลกประหลาดนี้มีประโยชน์ล้นฟ้าอย่างไร้ที่เปรียบผลลัพธ์ของมันทำให้ยอดฝีมือที่มีพลังอยู่ในขอบเขตกอโลหิตมีโอกาสทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นฉะนั้นหากผู้ฝึกยุทธมีหลักฐานที่มั่นคงแล้วย่อมสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ยาวไกลอย่างแน่นอนสายตาคู่คมจ้องมองไปยังลานต่อสู้ที่อยู่ห่างจากกอถ้ำแห่งนั้นพอสมควรพลันก็เหลือบไปเห็นอักษรขนาดใหญ่เขียนอยู่หน้าปากถ้ำบรรทัดหนึ่งว่าผู้ที่โค่นต้นไม้นี้ต้องตายตัวอักษรบรรทัดนั้นเขียนเอาไว้ด้วยตัวบรรจงเต็มตาลายเส้นอันสวยงามมีการลงน้ำหนักอย่างชัดเจนเต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายแห่งการตักเตือนเอาไว้อย่างถึงที่สุดหลงเฉินจึงเข้าใจขึ้นมาได้ในทันทีว่าผลปราลีลับต้นนั้นมีความลึกลับและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเกรงว่าทั่วทั้งหมู่ตึกแห่งสำนักพลิกสวรรค์แห่งนี้ก็คงจะมีเพียงต้นนั้นต้นเดียวด้วยเหตุนี้การคัดเลือกศิษย์จึงเกิดขึ้นทุก3ปีฉะนั้นหากไม่ให้ความสำคัญถึงเพียงนี้แน่นอนว่าผู้มารายงานตัวคงจะตัดทิ้งไปทั้งต้นจนไม่เหลือซากอย่างแน่นอนทั้งหวานเอ๋อและยี่จือชี้ร่วมแรงกันเข้าต่อกรกับบุรุษทั้ง3คนอย่างเอาเป็นเอาตายทว่า2ชมงามกลับตกเป็นรองตั้งแต่แรกจนถึงบัดนี้กระทำได้เพียงรับการต่อสู้ไปเป็นฉากๆเพราะกำลังเสียเปรียบทั้งกำลังและจำนวน
หลงเฉินพิจารณาดูสถานการณ์อยู่ครู่หนึ่งไม่ว่าอย่างไรเขาก็สนิทสนมกับทั้งหวานเอ๋อและเย่จือชิวมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วหรือแม้ว่าจะไม่เห็นแก่หน้าของสาวงามทั้งสองคนก็ใช่ว่าเขาจะต้องเห็นแก่หน้าของเหรยเชียนซังและชีซิงในเมื่อชายหนุ่มทั้งสองคนต่างก็ปั้นตัวเป็นศัตรูคู่แค้นของเขาเองหากปล่อยให้คนพวกนั้นได้ผลปราลีลับไปครอบครองก็คงจะไม่ต่างอันใดไปจากการหาที่ตายในภายหลังนั่นเองฮ่าฮ่าเด็กน้อยทั้งสามคนนั้นก็ช่างหน้าด้านเสียเหลือเกินนักกลางวันแสกๆเช่นนี้ยังกล้ากระทำเรื่องที่ระยังอายเช่นนี้ได้ลงพวกเจ้ามารังแกสตรีเพศผู้อ่อนแอทั้งสองนางเช่นนั้นได้อย่างไรกันข้ามาปรากฏตัวแล้วยังไม่รีบหยุดมืออีกอย่างนั้นหรือหลงเฉินก้าวเท้าออกจากมุมลับสายตาไปยืนเด่นเป็นสง่าแล้วตะโกนออกไปด้วยเสียงสูงด้วยท่าไพ่มือไปทางด้านหลังคล้ายกับจะให้ผู้คนรู้สึกถึงความสง่างามและยิ่งใหญ่ของตัวเองชีซิ่งหันไปมองอย่างต้นเสียงด้วยสีหน้าดำคล้ำขึ้นมาอย่างถึงที่สุดร่างกายไม่อาจหยุดอาการสั่นเทาเอาไว้ได้เลยหลงเฉินชีซิ่งกับเหรยเชียนซังขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วเอ่ยนามนั้นขึ้นมาพร้อมกันส่วนทั้งหวานเอ๋อนั้นกลับทอสีหน้าปลื้มปริ่มยินดีขึ้นมาหลงเฉินหันไปขยิบตาให้แก่ทั้งหวานเอ๋อครั้งหนึ่งแล้วหันไปเผชิญหน้ากับเหรยเชียนซังและชีซิ่งสีหน้าช่างดุร้ายเสียจริงนะดวงตาของพวกเจ้ากำลังกระหายโลหิตอยู่หรือคุณชายอย่างข้าชมชอบการผดุงคุณธรรมภายในยุทธภพไม่เคยกระทำเรื่องเสื่อมเสียเฉกเช่นนี้มาก่อนหากพวกเจ้ายังไม่หยุดมือก็อย่าได้โทษข้าก็แล้วกันเพราะข้าจะจัดการกับตัวชั่วร้ายอย่างพวกเจ้าทั้งสองคนด้วยมือของข้าเองหลงเฉินกล่าวเจาะจงไปที่ชีซิ่งและเหรยเชียนซังเพราะยวิจือเฟิงผู้นั้นยังไม่เคยมีปัญหากับเขามาก่อนเขาจึงไม่คิดจะหาเรื่องใส่ตัวก่อนอย่างแน่นอนเจ้าตัวบัดซบผู้นี้ไม่เคยมีช่วงเวลาที่หวาดกลัวผู้ใดบ้างเลยหรืออย่างไรกันทั้งวันเอ๋อแซยะยิ้มขึ้นมาแล้วหันไปกล่าวต่อหลงเฉินว่าเจ้าไม่ต้องลงมือไปเฝ้าที่ปากทางเข้าถ้ำเอาไว้หากผลปราลีลับสุกงอมแล้วก็จงเด็ดมันมาถึงแม้นางจะทราบอยู่แก่ใจแล้วว่าพลังการต่อสู้ของหลงเฉินนั้นแข็งแกร่งจนน่ากลัวเพียงใดทว่าก็ยังไม่อาจเทียบกับสัตว์ประหลาดเหล่านี้ได้เพื่อช่วงชิงผลปราลีลับมาครอบครองพวกเขาจึงไม่อาจเก็บซ่อนพลังที่มีอยู่เอาไว้ได้อีกแล้วนางจึงเกรงว่าหลงเฉินจะได้รับผลกระทบจากการปะทะจนบาดเจ็บคิดได้สวยหรูนี่จงตายไปเสียเถิดชีซิ่งแผดเสียงคำรามออกมาด้วยความเกรี้ยวกราดพร้อมทั้งหอบสายลมโดยรอบออกจากลานต่อสู้ไปยังบริเวณที่หลงเฉินยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ในทันทีเรื่องน้ำผึ้งในครั้งก่อนหน้านี้ทำให้เขาบ้าคลั่งขึ้นมาอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้แล้วกว่าจะจัดการกับอุปสรรคต่างๆได้ผลสุดท้ายกลับถูกเจ้าตัวบัดซบผู้นี้แย่งชิงผลประโยชน์ไปเสียง่ายๆหากไม่ใช่เหวยซานตัวจริงได้ปรากฏตัวขึ้นมาภายหลังแล้วล่ะก็เขาก็คงจะไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นหลงเฉินมาโดยตลอดการถูกหลอกลวงเช่นนี้ช่างสร้างความเจ็บใจให้กับผู้คนเป็นอย่างยิ่งความแค้นเคืองที่มีอย่างท่วมท้นจุกอยู่ในอกของผู้คนที่อยู่ในขุมกำลังจนแทบอยากจะจับหลงเฉินมากลืนกินลงไปทั้งเป็นเลยก็ว่าได้เจ้ามารผจญคิดจะลงมือกับข้าหรือฉะนั้นก็อย่าได้โทษข้าก็แล้วกันวันนี้ข้าจะขอทวงความเป็นธรรมจากสวรรค์ให้เจ้าเองหลงเฉินชี้นิ้วไปที่ชีซิ่งแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบไปตายซะชีซิ่งทอสีหน้าเขียวคล้ำขึ้นมาอย่างรุนแรงดับวริยักษ์ที่ปรากฏขึ้นมาในมือก็ได้ฟาดฟันลงไปยังที่หลงเฉินด้วยพลังอันมหาศาลยุทโธปกรณ์ที่ถูกผนึกขึ้นมาจากสายวารีย่อมมีความพิศวงชนิดหนึ่งประทับอยู่ด้านบนคมดาบสลักเสลาด้วยอักขระที่แปลกประหลาดเอาไว้นั่นก็คงจะเป็นพลังจากต้นกำเนิดของมันอย่างไม่ต้องสงสัยระวังทั้งวันเอ๋อร้องเสียงหลงขึ้นมาด้วยความตกใจนางไม่คิดว่าชีซิ่งจะใช้กระบวนท่าที่บ้าคลั่งเช่นนั้นออกมาในตอนนี้อีกทั้งยังชักนำพลังทั้งหมดเข้าจู่โจมหลงเฉินนั่นเขาคิดจะสังหารหลงเฉินจริงๆหรือส่วนเย่จือชิวเองก็เปลี่ยนสีหน้าอย่างรุนแรงด้วยเช่นกันถึงแม้ว่านางจะไม่ทราบว่าหลงเฉินกับชีซิ่งมีเรื่องบาดหมางอันใดกันมาก่อนทว่าการเคลื่อนไหวเช่นนั้นคิดที่จะเข้าไปช่วยก็ไม่ทันการเสียแล้วหากเจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วข้าจะตายไปได้อย่างไรกันเล่าหลงเฉินดึงหอกยาวสีดำจากแหวนมิติขึ้นมาทันควันอาวุธชิ้นนั้นมีพลังการต่อสู้อันรุนแรงอีกทั้งยังมีน้ำหนักกว่า 5,000 ช่างเขาเองก็ไม่อาจเก็บซ่อนพลังของตัวเองได้อีกต่อไปพลันก็ได้ไหลเวียนพลังทั้งหมดจากจุดดารากักวายุออกมาพลังสภาวะขุมใหญ่ประตูขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งประดุจราชสีที่ถูกปลุกจากการหลับไหลเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งผืนฟ้าสีครามพลังอันน่าหวาดกลัวแผ่กระจายไปทั่วทุกสารทิศจนเงาร่างทั้งสองลอยกระเด็นแยกออกจากกันไปกว่าสิบเสี้ยหอกยาวสีดำในมือของหลงเฉินชี้ไปทางชีซิ่งอีกครั้งมาอีกเพียงกระบวนท่าเดียวก็ทำให้เหล่าสัตว์ประหลาดที่เหลือต่างก็แตกตื่นขึ้นมาเป็นอย่างมากในที่สุดก็พบว่าเด็กน้อยหลงเฉินได้เก็บงำพลังฝีมือที่แท้จริงมาโดยตลอด
เพราะแน่นอนว่าในการออกกระบวนถ้าเมื่อครู่นี้ชีซิ่งคงจะไม่ออมแรงฉะนั้นหากหลงเฉินไม่แข็งแกร่งพอก็คงจะไม่อาจต้านกระบวนถ้าเช่นนั้นได้อีกทั้งยังรับได้โดยไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยตัวบัดซบผู้นี้แข็งแกร่งถึงเพียงนี้เชียวหรือทั้งวันเบิกดวงตาคู่งามขึ้นมาอย่างแตกตื่นหัวใจที่อยู่ภายในอกเต้นรัวไม่หยุดพลันก็ได้จ้องมองบรรยากาศบนร่างกายของหลงเฉินแบบไม่กระพริบตาชายผู้นั้นเป็นหลงเฉินที่นางรู้จักจริงๆหรือชีซิ่งเองทั้งตกใจและเดือดดาลเสียยิ่งกว่าเดิมเมื่อเห็นยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในมือของหลงเฉินทันใดนั้นเขาก็เกิดความคิดที่จะเอาชนะขึ้นมาอย่างไร้ที่เปรียบชีซิ่งตะโกนออกมาเสียงดังแล้วดับวริยักษ์ที่อยู่ในมือก็ได้พวยพุ่งไปยังหลงเฉินอีกครั้งหนึ่งเรียกให้เข้ามาก็เข้ามาช่างเชื่อฟังกันดียิ่งนักหอกยาวสีดำในมือหลงเฉินลอยระบำไปมากลางอากาศพลังกดดันมหาศาลไหลออกมาไม่หยุดเนิ่นนานมาแล้วที่เขาไม่ได้ประตูพลังต่อสู้ออกมามากมายเช่นนี้หลังจากที่เข้าสู่ขอบเขตก่อโลหิตและเลื่อนระดับขึ้นมาเรื่อยๆหลงเฉินก็สัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลอย่างไร้ขีดจำกัดของตัวเองทว่ากลับไม่เคยใช้ออกมาอีกทั้งยังเกิดข้อกังขากับตัวเองว่าพลังสภาวะเช่นนั้นจัดอยู่ในขอบเขตใดกันแน่ขณะนี้เขาได้พบกับชีซิ่งผู้เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันจึงไม่ลังเลที่จะประตุพลังมหาศาลทั้งหมดออกมาประดุจคลื่นมหาสมุทรที่ซัดสู่ชายฝั่งอย่างบ้าคลั่งการต่อสู้ของพวกเขาดำเนินไปอย่างรุนแรงและรวดเร็วชีซิ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยโทสะที่จะสับร่างกายของหลงเฉินให้แหลกเป็นเศษเนื้อในแต่ละกระบวนท่าของเขาจึงไม่ได้ใช้ทักษะยุทธ์ออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนหลงเฉินเองก็ไม่ได้ต่างกันเขาใช้มือทั้งสองข้างพยุงหอกยาวสีดำเอาไว้พร้อมทั้งกวัดแกว่งไปมาอย่างคล่องแคล่วและรุนแรงประดุจคนเถื่อนกำลังควบคุมสติของตัวเองเอาไว้ไม่อยู่หลังจากที่ชัยชมการต่อสู้มาได้ครู่หนึ่งเรยเชียนซังก็ค่อยๆปรับอารมณ์จนสงบลงมาเล็กน้อยอีกทั้งยังจับตาดูการเคลื่อนไหวของหลงเฉินไม่ให้คลาดสายตาที่น่าประหลาดใจที่สุดเห็นจะเป็นพิษจากอัศนีบาตที่ถูกคลายลงไปแล้วต่อให้หลงเฉินได้รับการช่วยเหลือจากทั้งหวานเอ๋อทว่าคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนจึงจะสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้แล้วผู้ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาในตอนนี้คือคนที่ต้องพิษจากอัศนีบาตไปเมื่อครั้งก่อนอย่างนั้นหรือร่างกายของหลงเฉินไม่คล้ายกับต้องพิษจากอัศนีบาตของเขาเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งยังเป็นมังกรกำเนิดพยัคฆ์คลั่งผู้บ้าบิ่นเช่นนี้ได้พิษจากอัศนีบาตไม่ได้ทำให้เขาบาดเจ็บเลยหรืออย่างไรกันเสียงระเบิดดังขึ้นมาเป็นระลอกสายลมกันโชคอย่างรุนแรงจนหอบเอาสายฝนพัดกระหน่ำเข้ามาบริเวณนั้นจนไม่อาจมีสิ่งใดหยุดยั้งการต่อสู้ในครั้งนี้ได้หลังจากที่ปะทะกันมากว่าครึ่งชั่วยาวแล้วเงาร่างทั้งสองก็ได้ถอยออกจากกันเล็กน้อยพร้อมทั้งจ้องหน้าของศัตรูอย่างเอาตายดวงตาของพวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความเหนื่อยล้าส่วนหนึ่งการโจมตีเมื่อครู่นี้รวดเร็วและรุนแรงเกินไปแล้วสะใจยิ่งนักภายในจิตใจของหลงเฉินร่ำร้องขึ้นมาไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาถูกเรียกขานว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ระดับสัตว์ประหลาดไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าชีซิ่งนั้นแข็งแกร่งจนน่ากลัวเลยทีเดียวหมดแรงแล้วหรือชีซิ่งส่งเสียงดังชี้ขึ้นมาอย่างเย็นชาแล้วหันปลายดาบวริยักษ์มาที่หลงเฉินที่ผ่านมาเป็นเพียงน้ำจิ้มเท่านั้นข้ายังสามารถต่อสู้ด้วยพลังเช่นนี้ไปได้อีก3วัน3คืนเชียวนะหอกยาวสีดำในมือถูกกวาดออกไปอย่างไม่แยแสยอดฝีมือที่อยู่ตรงหน้าแล้วเจ้าหอบหายใจทำไมชีซิ่งไม่เชื่อวาจาของหลงเฉินจึงเอ่ยวาจาเหน็บแนมออกไปเจ้าโง่นี่เรียกว่าหอบหายใจหรือข้ากำลังควบคุมลมหายใจอยู่ความเร็วในการหายใจเช่นนี้จะทำให้ข้ามีพลังปะทุขึ้นมาเพิ่มขึ้นฉะนั้นคนอย่างเจข้าคงจะไม่ทราบถึงวิชาชั้นสูงเช่นนี้หรอกกล่าวไปก็ไม่รู้ความหลงเชิญเอ่ยวาจาเหลวไหลออกมาได้เต็มปากแม้จะกล่าวออกไปเช่นนั้นทว่าในตอนนี้เขาไม่อาจปฏิเสธได้แล้วว่าร่างกายช่างเหนื่อยล้าจนแทบจะยืนอยู่ไม่ไหวแล้วยอดฝีมือระดับสัตว์ประหลาดผู้นี้แข็งแกร่งสมคำล่ำลือจริงๆสภาวะพลังของเขาสามารถสังหารยอดฝีมือขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นผู้หนึ่งได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวกล่าวว่าจะไร้สาระให้มันน้อยลงหน่อยต่อให้วันนี้ฆ่าเจ้าไม่ได้ก็จะต้องทำให้เจ้าพิการให้จงได้ชีซิ่งแผดเสียงดังขึ้นมาด้วยความโกรธเกรี้ยวแล้วพุ่งไปหาหลงเฉินในทันทีความฝันของเจ้าสูงส่งเกินไปไม่มีวันที่จะเป็นจริงได้หรอกหอกยาวสีดำในมือหลงเฉินปะทะกับดาบวริยักษ์ของชีซิ่งอย่างหนักหน่วงเสียงระเบิดดังขึ้นมาจนหอบบรรยากาศโดยรอบให้หมุนวนเป็นพายุโหมกระหน่ำทว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็ได้หยุดชะงักลงเมื่อมีกลิ่นหอมโชยมาเตะจมูกอย่างรุนแรงหลงเฉินเบิกดวงตาโตขึ้นมาด้วยความตกใจผลปราลีลับสุกงอมแล้ว
ไม่เพียงแต่หลงเฉินที่ได้กลิ่นอันหอมหวนชวนหลงไหลยอดฝีมือระดับสัตว์ประหลาดทั้ง5คนนั้นก็ได้กลิ่นเช่นเดียวกันพลังกดดันโดยรอบประตูขึ้นมาอย่างเดือดพล่านยิ่งกว่าเมื่อครู่นี้หลายเท่าตัวหลงเฉินที่กำลังเผชิญหน้ากับชีซิ่งอยู่นั้นจู่ๆสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นอักขระประหลาดสายหนึ่งปรากฏขึ้นมาที่หว่างคิ้วของชีซิ่งพันดับวริยักษ์ที่อยู่ในมือของเขาก็เคลื่อนไหวไปมาเล็กน้อยประดุจมีชีวิตขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นเสียงแตกกระเซ็นดังขึ้นมาเป็นสายเข้าจู่โจมมาที่หลงเฉินอย่างรวดเร็วดาบวริยักษ์ในมือของชีซิ่งฟาดลงมาที่หลงเฉินอย่างหนักหน่วงประดุจกำลังเผชิญหน้ากับขุนเขาลูกใหญ่หลงเฉินที่เตรียมการป้องกันไม่ทันก็ได้ถูกซัดจนลอยกระเด็นออกไปในทันทีชีซิ่งทอสีหน้าเย้ยหยันขึ้นมาไม่คิดแม้แต่จะมองไปที่หลงเฉินแม้แต่ครู่เดียวเพียงแต่รีบพุ่งทะยานร่างไปที่ถ้ำภูเขาอย่างฉับพลันเมื่อเห็นสีหน้าของชีซิ่งแล้วหลงเฉินก็ทราบได้ทันทีว่าเขาได้ติดกับยอดฝีมือผู้นั้นเข้าแล้วแม้แต่ยอดฝีมือคนอื่นเองก็ติดกับไปด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่แน่ใจว่าที่ชีซิ่งเกรี้ยวกราดขึ้นมานั้นเป็นการแซงทำหรือเป็นความรู้สึกที่แท้จริงทว่าเขากลับไม่ได้สูญเสียสติสัมปชัญญะอันชาญฉลาดไปอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมีการคาดเดาเหตุการณ์เอาไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบไปอีกขั้นหนึ่งเขาจงใจทำให้ตัวเองดูบ้าคลั่งเพื่อเข้าท้าสู้กับหลงเฉินเพราะว่าตำแหน่งที่หลงเฉินยืนอยู่นั้นใกล้กับปากถ้ำภูเขามากที่สุดเมื่อพบว่าผลปราลีลับสุกงอมจนได้ที่แล้วเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้หลังจากที่หลงเฉินมีปฏิกิริยาคืนกลับมาได้แล้วเท้าข้างหนึ่งก็ก้าวออกไปด้านหน้าประดุจลูกศรออกจากคันธนูพุ่งเข้าไปหาชีซิ่งทว่าชีซิ่งนั้นเคลื่อนไหวนำหน้าไปไกลมากแล้วแม้จะทุ่มความเร็วอย่างไม่คิดชีวิตก็ไม่อาจไล่ตามได้ทันอยู่ดีคมวายุภาจันทราเสียงเจ้ยแจ้วที่คุ้นเคยดังขึ้นมาจากอีกฟากหนึ่งพร้อมกับคมวายุขนาดใหญ่ฟาดฟันตามหลังชีซิ่งไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผลปราลีลับได้สุกงอมแล้วยอดฝีมือระดับสัตว์ประหลาดคนอื่นต่างก็ห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่เช่นเดียวกันพวกเขาเองก็ได้หอบสายลมพวยพุ่งไปที่ถ้ำภูเขาแห่งนั้นด้วยเมื่อทางวันเห็นว่าชีซิ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังปากทางเข้าถ้ำจึงรีบละสายตาจากคู่ต่อสู้ของตัวเองด้วยพลังสภาวะของนางจัดอยู่ในธาตุลมฉะนั้นเรื่องของความเร็วย่อมไม่เป็นที่สองรองจากผู้ใดอยู่แล้วชีซิ่งสบถเสียงชี้ขึ้นมาอย่างเย็นชาการโจมตีด้วยคมวายุจากทั้งวานได้ผนึกพลังทั้งหมดเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมหากเขาไม่สนใจแล้วมัวแต่มุ่งหน้าต่อไปต่อให้ไม่ตายคาที่ก็คงจะได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสเมื่อคิดได้เช่นนั้นดับวริยักษ์ที่อยู่ในมือก็ได้ฟาดคุมพลังชนิดหนึ่งออกไปในทันทีคมวายุกับคมดับวรีปะทะกันจนเกิดเป็นแสงสว่างวาบขึ้นมาพลังอันมหาศาลลูกหนึ่งลอยเข้าไปทางชีซิ่งอย่างรวดเร็วจนต้องกระเด็นออกไปไกลหลายร้อยเสียเพียงครู่เดียวคนที่อยู่ไกลจากผลปราลีลับมากที่สุดกลับกลายมาเป็นคนที่ดวงดีมากที่สุดชีซิ่งทอสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงพลันก็ได้รีบยั้งร่างกายเอาไว้แล้วพุ่งออกไปยังที่ที่จักมาเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นอีกครั้งระวังเย่จือชิวตะโกนขึ้นมาในขณะที่ถังหวานละสายตาจากชีซิ่งไปนั้นเหรยเชียนซังก็ได้ออกหมัดโจมตีเข้าไปที่สาวงามผู้นั้นทันทีไซหัวไปซะเจ้าวานรยักษ์หัวสีฟ้าเสียงทุ้มต่ำคำรามขึ้นมาจนดังกึกก้องไปทั่วทั้งบริเวณหอกยาวสีดำด้ามหนึ่งพุ่งฝ่าสายลมเข้ามาที่เหรยเชียนซังอย่างรุนแรงเหรยเชียนซังถูกโจมตีอย่างกระทันหันจนต้องถอยหลังออกไปถึง2ก้าวจึงเกรี้ยวกราดขึ้นมาเสียยิ่งกว่าเดิมแน่นอนว่ากว่าเขาจะสบโอกาสเช่นนี้ได้นั้นช่างยากเย็นยิ่งนักหากทั้งวันถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแล้วหลักก็ผลปราลีลับก็จะกลายเป็นของพวกเขาไปโดยปริยายไปตายซะเหรยเชียนซังแผดเสียงคำรามขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งตลอดทั่วทั้งร่างปกคลุมไปด้วยพลังแห่งอัศนีบาทคมหมัดปรากฏแสงสว่างของประกายสายฟ้าวับแวมพวยพุ่งไปที่หลงเฉินอย่างรวดเร็วหลงเฉินรีบใช้ปลายหอกรับการโจมตีของเหรยเชียนซังจนเกิดเสียงดังกรอบหอกยาวสีดำในมือของเขาแตกหักออกเป็นเสียงไม่เหลือชิ้นดีหมัดของเหรยเชียนซังเองก็ได้หยุดลงไปด้วยทว่ากลับไปหยุดอยู่ที่กลางหน้าอกของหลงเฉินจนสถานไปทั่วทั้งร่างหลงเฉินกระเด็นออกไปไกลทว่าบนใบหน้าของเขากลับปรากฏรอยยิ้มมีเลสไนขึ้นมาจนเหรยเชียนซังต้องทอสีหน้าเปลี่ยนไปด้วยหยุดเขาไว้พลังอันมหาศาลจากคมหมัดของเรียเชียนซังกลับกลายเป็นการหนุนนำให้หลงเฉินมุ่งหน้าสู่ถ้ำภูเขาได้เร็วขึ้นฉะนั้นเขาจึงทั้งแตกตื่นและเดือดดาลขึ้นมาพร้อมๆกันปล่อยให้ไปต่อเถิดทั้งวันไหลเวียนพลังขึ้นมาอีกขุมหนึ่งพันก็ได้ปล่อยคมวายุที่อยู่ใจกลางฝ่ามือออกไปขวางเส้นทางของเรียเชียนซังเอาไว้หลังจากที่หลงเฉินลอยละล่องเข้าไปในถ้ำภูเขาได้แล้วเขาก็ได้นำหีบหยกออกมาจากแหวนมิติจากนั้นก็เด็ดผลปราลีลับออกมาจากต้นด้วยความว่องไวหอบประคองอย่างระมัดระวังแล้วเก็บใส่หีบหยกเก็บลงแหวนมิติไปอีกครั้งหนึ่ง
ผู้คนทั้งหลายไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความว่องไวของหลงเฉินสามารถเป็นโจรชิงทรัพย์มืออาชีพได้เลยนับเวลาจากที่เข้าไปในถ้ำจวบจนเด็ดผลปราลีลับเก็บใส่แหวนมิติไปเขาได้ใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆหรือราวครึ่งลมหายใจเท่านั้นหลงเฉินลุกขึ้นยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าของต้นไม้เล็กๆแล้วกล่าวกับเหล่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ด้านนอกว่าการเล่นไล่จับได้จบลงแล้วพวกเจ้ายังอยากจะเล่นต่อหรือไม่เหรยเชียนซังและชีซิ่งที่กำลังวิ่งตะบึงหน้าตั้งเข้ามานั้นอดไม่ได้ที่จะทอสีหน้าชาด้านขึ้นมาอย่างถึงที่สุดแม้แต่วี่จือเฟิงเองก็ยังต้องหยุดมือลงพร้อมทั้งมองมาที่หลงเฉินด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนชนิดหนึ่งก่อนจะเก็บกระบี่ยาวใส่ฝักแล้วหันกายจากไปเป็นอะไรไปยังไม่กล้าจากไปอย่างนั้นหรือพวกเจ้ากำลังรอให้ข้าทำอาหารให้ทานหลงเฉินกล่าวในขณะที่ยังยืนอยู่หน้าต้นไม้เขาทราบดีว่าจุดนั้นเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยต่อชีวิตที่สุดต่อให้เขาทุบตีชายหนุ่มทั้งสองคนจนตายพวกเขาก็ยังไม่กล้าคิดที่จะลงมือตอบกลับมาแม้แต่น้อยหากว่าต้นไม้แห่งผลปราลีลับได้รับความเสียหายแม้แต่ชีวิตของพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะชดเชยความผิดได้เหรยเชียนซังสบตากับชีซิ่งอยู่ครู่หนึ่งพวกเขาต่างก็มองออกว่าอีกฝ่ายกำลังโกรธเกรี้ยวและอับจนปัญญาอยู่ขณะนี้ผลปราลีลับได้ตกไปอยู่ในมือของศัตรูแล้วหากเป็นไปตามที่ตกลงกันเอาไว้แน่นอนว่าพวกเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างราบคาบเดิมทีพวกเขาก็คิดว่าจะมีเรื่องที่น่ายินดีบังเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วทว่ากลับมาถูกหลงเฉินทำลายความเป็นไปได้ลงไปจนได้ความแค้นที่เคยมีต่อหลงเฉินยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเหรยเชียนซังที่มักถูกหลงเฉินทำลายโอกาสดีๆไปถึง2ครั้งแล้วหากพวกเขาใช้สายตาสังหารผู้คนจนตายตกลงไปได้แน่นอนว่าหลงเฉินคงจะแหลกสลายเป็นผุยผงภายในพริบตาเดียวอีกทั้งยังอาจถูกฆ่าไปกว่า100ครั้งเห็นจะได้ในตอนนี้พวกเขาไม่อาจกระทำอันใดได้แล้วนอกจากส่งสายตาที่แฝงเอาไว้ด้วยรังสีสังหารมองไปที่หลงเฉินและหากพวกเขาคิดจะขยับอาวุธในมือออกไปสถานการณ์หลังจากนี้คงจะไม่ใช่เพียงการละเล่นชนิดหนึ่งอีกแล้วทว่านั่นจะกลายเป็นศึกชี้เป็นชี้ตายที่แท้จริงกล้าพนันก็ต้องกล้ายอมรับพวกเจ้าคิดจะละทิ้งคำสัตย์อย่างนั้นหรือทั้งวันเอ๋อกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาชีซิ่งสูดลมหายใจเข้าเฮือกหนึ่งแล้วชี้นิ้วไปที่หลงเฉินหลงเฉินจงจำเอาไว้ข้าจะทำให้เจ้าต้องนั่งเสียใจที่เกิดมาอยู่ใต้โลกล่าแห่งนี้หลงเฉินที่กำลังหัวเราะคิกคักอยู่ก่อนนั้นก็ได้สลายรอยยิ้มนั้นไปอย่างไร้ร่องรอยภายในดวงตาคู่คมปรากฏความเย็นเยียบขึ้นมาเป็นสายเจ้าแซ่ชีเจ้าปรารถนาที่จะให้หมู่ตึกลงโทษอย่างนั้นหรือถ้าหากอยู่ภายนอกข้าจะทำให้เจ้าไม่อาจพบเจอแสงตะวันของวันรุ่งขึ้นได้เลยฉะนั้นข้าขอเตือนเจ้าว่าอย่าได้แสหาเรื่องให้ตัวเองอีกหลงเฉินกล่าวด้วยวาจาหนักแน่นไม่หลงเหลือความรู้สึกหยอกเย้าดังเช่นที่เคยเป็นแม้แต่น้อยเหล่าสัตว์ประหลาดที่อยู่โดยรอบต่างก็สัมผัสได้ถึงจิตสังหารของหลงเฉินความเกลียดชังที่ฝังรากลึกเข้าไปจนถึงกระดูกดำแม้จะไม่ได้เจาะจงคำพูดมาที่พวกเขาทว่ากลับทำให้พวกเขาเกิดความหนาวเหน็บขึ้นมาอย่างถึงที่สุดทั้งวันเอ๋อมองไปที่หลงเฉินด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงฉากการต่อสู้ของเขากับเจ้าหูก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนการฆ่าคนในสายตาของเขาไม่ต่างอันใดไปจากการทำอาหารที่แสนจะพะปรดปรานจานหนึ่งอยู่อย่างไรอย่างนั้นความจริงแล้วเจ้าตัวบัดซบผู้นี้เคยสังหารผู้คนมาแล้วกี่คนกันนะปากเก่งไปเถิดไม่ว่าอย่างไรข้าก็ยังยืนยันคำเดิมข้าจะทำให้เจ้าต้องเสียใจที่ได้เกิดมาจำคำพูดของข้าเอาไว้ให้ดีชีซิ่งกล่าวขึ้นมาอย่างเย็นชาพลันก็ได้หันกายเพื่อจากไปด้วยเช่นกันเหรยเชียนซังหรีดวงตาลงพร้อมทั้งจ้องมองไปที่หลงเฉินแล้วกล่าวว่าเจ้าหนูคราวหน้าอย่าให้ถึงตาของข้าบ้างก็แล้วกันไม่เช่นนั้นข้าจะทำให้เจ้าเข้าใจกับประโยคที่ว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่สู้ตายไปหรอกหลงเฉินสายหน้าไปมาแล้วตอบกลับไปว่าพวกเจ้าเป็นพวกดื้อดึงหรืออย่างไรกันความอดทนของข้านั้นมีอยู่จำกัดและค่าตอบแทนของมันก็แสนจะทรมานใจเสียด้วยหลงเฉินสัมผัสได้ถึงความชิงชังที่อยู่ภายในจิตใจของเหรยเชียนซังและชีซิ่งทว่าเขาก็ยังคงแสดงท่าทีราวกับว่าไม่เคยทำสิ่งใดผิดออกมาหลังจากที่พบเจอกันวันแรกชีซิ่งก็ได้ทำให้ผู้คนมากมายเกิดความเกลียดชังต่อหลงเฉินราวกับว่าเขาได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงเสียยิ่งกว่าการฆ่าคนหลงเฉินจึงให้เสี่ยวเสวยลงมือแทนเพื่อเป็นการเชื้อเชิญชีซิ่งให้ออกมาต่อสู้กันซึ่งหน้าส่วนทางเหรยเชียนซังนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยแม้แต่น้อยสั่งให้เจ้าหูออกมาจัดการหลงเฉินอีกทั้งภายหลังนี้ยังปลดปล่อยพิษจากพลังอัศนีบาตเข้ามาไว้ภายในร่างกายของเขาเพื่อทำให้เขาได้รับความเจ็บปวดหลงเฉินนั้นไม่ได้มีความแค้นฝังใจต่อพวกเขาแต่อย่างใดการท้าทายผู้คนเหล่านั้นก็เหมือนกับการเล่นเกมอย่างหนึ่งที่มีแพ้และมีชนะอันเป็นเรื่องปกติทว่าในครั้งนี้ชีซิ่งและเหรยเชียนซังกลับมีสัญญาณที่แปลกและแตกต่างออกไปจากครั้งที่แล้วมาพวกเขาคิดที่จะใช้พลังฝีมืออันโหดเหี้ยมจัดการกับหลงเฉิน
หลงเฉินไม่ได้แยแสและใส่ใจว่าพวกเขานั้นเจาะจงมาที่ตัวเองอย่างเปิดเผยต่อให้พวกเขามาไม้ไหนก็ไม่อาจทำให้หลงเฉินเกิดความหวั่นหวั่นอยู่แล้วทว่าหากลงมือกันจริงจังและเกินขอบเขตไปก็อย่าได้โทษว่าหลงเฉินผู้นี้แล้งน้ำใจก็แล้วกันพอเถิดอย่าได้แค้นเคืองต่อกันเลยภายในหมู่ตึกมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดยิ่งนักพวกเขาย่อมไม่หันกล้าพอที่จะกระทำอันใดโดยพลการอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าแววตาของหลงเฉินยังคงเย็นเยียบอยู่ทั้งวันจึงกล่าวท้วงขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเจ้ยแจ้วไม่ทราบว่าเพราะเหตุอันใดกันที่นางไม่ชมชอบให้หลงเฉินมีทีท่าจริงจังและร้ายกาจเช่นนี้นางยินดีที่จะต้องถูกหยอกล้อมากกว่าพบเจอใบหน้าที่ขึงขังราวกับไม่ใช่หลงเฉินที่นางเคยรู้จักเลยหลงเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วข่มโทสะที่อยู่ภายในจิตใจลงไปก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นใบหน้าหยอกเย้าที่แสนคุ้นเคยคุณหนูหวานที่รักจิตวิญญาณของข้าได้ถูกคนเหล่านั้นทำร้ายโปรดเห็นแก่ที่ข้าได้ร่วมต่อสู้ด้วยท่านช่วยปลอบโยนข้าสักครั้งหนึ่งจะได้หรือไม่มาอบกอดเพื่อเป็นการรับขวัญกำลังใจกันเสียหน่อยถ้าอย่างนั้นก็ช่างมันไปดีกว่าในขณะที่หลงเฉินกำลังกางแขนพร้อมที่จะเข้ามาอบกอดอยู่นั้นทั้งวันก็ได้ส่งสายตาอาฆาตมาดร้ายมาที่เขาอย่างเอาเป็นเอาตายใจกลางฝ่ามืออันขาวผ่องก็ได้ปรากฏคมวายุสายหนึ่งอย่างรวดเร็วขอเพียงหลงเฉินเข้ามานางก็จะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ลิ้มลองแน่นอนข้าแค่อยากเจ้าเล่นเท่านั้นเองอย่าได้จริงจังถึงเพียงนั้นเลยหลงเฉินยิ้มเจื่อนๆขึ้นมาพลันก็ได้ล้วงหีบหยกออกมาจากแหวนมิติแล้วยื่นส่งไปที่ชมงามทั้งสองให้ผู้ใดดีหลงเฉินมองหญิงสาวทั้งสองคนสลับกันไปมาข้าไม่ต้องการแล้วพวกเจ้าเอาไปแบ่งกันเถิดทั้งวันลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วสายหน้าไปมาเพราะเหตุใดกันเย่จือชิวถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบเมื่อครู่นี้ทั้งวันยังร่วมต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายทว่าตอนนี้กลับยอมเลิกราไปง่ายดายความจริงแล้วเส้นรากปราณของข้านั้นอยู่ในระดับเงินขาวแล้วฉะนั้นข้าจึงมีโอกาสสูงที่จะทะลวงพลังขึ้นไปได้อย่างหมดจดพวกเจ้าทั้งสองคนเอาไปแบ่งกันจะดีกว่านะทั้งวันกล่าวด้วยใบหน้าแดงก่ำพร้อมทั้งชายตามองไปที่หลงเฉินถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของคุณหนูหวานเป็นอย่างยิ่งน้ำใจของเจ้าในครั้งนี้ข้าจะขอจดจำเอาไว้ไม่รู้ลืมหลงเฉินพวกเรามาแบ่งกันเถิดเย่จือชิวกล่าวทว่าความจริงแล้วหากผู้มีพรสวรรค์ที่มีเส้นรากปราณระดับเงินขาวได้กินผลปราณลี้ลับไปลูกหนึ่งย่อมมีโอกาสเลื่อนระดับให้สูงยิ่งขึ้นไปจาก3ส่วนกลายเป็น7ส่วนหากแบ่งผลปราณลี้ลับกันคนละครึ่งความบริสุทธิ์ก็จะถูกแบ่งด้วยเช่นกันโอกาสที่จะเข้าถึงความหมดจดก็จะลดทอนลงเหลือเพียงแค่5ส่วนนี่จึงเป็นเหตุผลที่เหร่ยเชียนซังและชีซิ่งมีสีหน้าที่ปั้นยากขึ้นมาเมื่อพบว่าหลงเฉินได้ครอบครองผลปราณลี้ลับที่พวกเขาหมายปองเอาไว้หลงเฉินมองไปที่ทั้งวันเอสหลับกับเย่จือชิวแล้วสายหน้าไปมาเจ้ากินมันเถิดข้าใช้มันไม่ได้หรอกเย่จือชิวและทั้งวันจ้องมองไปที่หลงเฉินด้วยความฉงนสงสัยยกใหญ่แล้วถามขึ้นมาพร้อมกันว่าทำไมกันหลงเฉินจ้องมองไปยังใบหน้าที่งดงามของทั้งสองชมงามด้วยทีท่าลังเลใจอย่างถึงที่สุดพลันก็ได้ถอนลมหายใจออกมาอย่างหนักใจแล้วกล่าวว่าข้ามีความลับจะบอกพวกเจ้าทว่าพวกเจ้าเองก็ต้องเก็บงำความลับของข้าด้วยความจริงแล้วข้าเองก็ถือเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่แท้จริงผู้หนึ่งเส้นรากปราณของข้านั้นจัดอยู่ในระดับตำนานที่เรียกกันว่าเส้นรากปราณระดับทองคำธมินอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ